การพูดถึงพี่นิพนธ์ก็เลยทำให้นึกถึง VIP ที่พี่นิพนธ์ให้ข้อมูลกันไปเมื่อวานนี้นะใครที่พลาดไปไปดูย้อนหลังกันนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะและตอนนี้พี่นิพนธ์พร้อมแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์คะมีอะไรเนอะพี่นิพนธ์คะทำไมมันถึงได้แบบว่าอธิบายโดยเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับค่ะพี่ผู้จัดการกองทุนทั้งโลกเขาจะปรับพอร์ตใหญ่ทุกปีเป็นแบบนี้นะฮะเขาก็จะปรับพอร์ตปรับพอร์ตไม่ถึงว่าขายหุ้นตัวหนึ่งไปซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่ามูฟเงินออกจากตลาดหนึ่งไปตลาดหนึ่งจากทุนไปตราสารหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็เท่าที่เราแนะนำมาก็คือว่าก็อย่ายุ่งกับพวกกลุ่มน้ำมันใช่ไหมหรือหุ้นขนาดใหญ่เปิดเมืองอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยใช่ไหมเขาก็ปรับพอร์ตของเขาก็เรื่องของเขาใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงหุ้นอยู่แล้วเพราะนั้นหุ้นที่เราออกไป10ตัวมันจะมีหุ้นใหญ่ก็มี KBank กับ SCB อยู่2ตัวใช่ไหมครับค่ะถ้าใครใช้หัวตูดก็ช็อตมาเดี๋ยวก็รอซื้อกลับคือเขาขายไว้ในวันสุดท้ายนะครับแล้วพรุ่งนี้เขาก็นะครับเขาก็ไม่ได้จะขายอะไรอีกแล้วอะคือวันสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาต้องขายให้เสร็จนะเขาจะขายหุ้นประเทศไหนเลยเนี่ยเขาจะขายให้เสร็จสรุปว่าเขาขายที่เราทำไมจะขอดไว้ที่เราเนี่ยเอาก็แล้วแต่เราก็ขายหุ้นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับเราค่ะพี่เราก็มีเจ้าอยู่3คนใช่ไหมก็จะมีสถาบันมีฝรั่งใช่ไหมแล้วก็จะมีที่นักลงทุนทั่วไปและย่อยใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีนักทุนมันก็มีอยู่เจ้ามันก็มี3กลุ่มใช่ไหมนี่หุ้นมันก็เล่นกับคนกลุ่มอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมที่เราก็ต้องทำมาหากินของเราเราก็ต้องต่อตราสารหนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องระดมทุนเราก็ต้องเพิ่มทุนคราวนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันยากไอ้หุ้นที่พี่แนะนำเนี่ยคือเช่นลงขนาดนี้มันไม่ลงให้เราซื้ออ่ะKCE Hana มันก็แข็งมากเลยที่อยู่หรือว่าหุ้นที่เรารอซื้ออยู่ SCGP เงี้ยมันยังลงได้แค่ขนาดนี้เองเหรอเนี่ยคือมันเขาแข็งมากเราเคยเห็นมันลงมา61เนี่ยขนาดที่เซตอยู่ไม่ได้เซตสูงวันนี้ตั้งเยอะใช่ไหมค่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลงให้เราซื้อแมคโครเนี่ยอาจจะได้พอได้ที่ละ13บาท44บาทใช่ไหมค่ะคือเรารอซื้อหุ้นอยู่2ตัวเนี่ยนะฮะคราวนี้เราถือแบงค์มาเราถือ SCB กับ KBank มาเนี่ยถ้าเราช็อตเกมพอร์ตไปแล้วเดี๋ยวเราก็รอซื้อกลับนะคราวนี้ KBank เนี่ยมันหลุดเนี่ยก็ต้องรอรีเวอร์เซลนะครับแล้วเราก็มีหุ้นกลุ่มเจมาร์ทมียูมีอะไรก็ว่าไปนะฮะอันเนี้ยเราให้เราดูพรุ่งนี้นะครับคือถ้าพรุ่งนี้มันไม่มีแรงขายอีกแล้วอ่ะก็คือตลาดมันลงเนี่ยก็คือว่ามันปรับพอร์ตนะก็เราเห็นว่าญี่ปุ่นลงหุ้นที่เขาขายก็จะลงนะฮะไอ้กลุ่มที่ประเทศที่เขาไม่ได้ขายมันก็ไม่ลงนะฮะมันไม่รู้จะลงไปไหนจีนมันขายไปจนกระทั่งเอาเป็นเอาตายแล้วใช่ไหมดาวโจนส์มันก็ลงแต่ NASDAQ มันก็ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการปรับพอร์ตในเขาเรียกเดือนสุดท้ายของปีใช่ก็มีอะไรเขาก็หนำขายมาก็ซื้อมา50,000 ล้านจะเดือนสิงหาใช่ไหมเขาก็หนำขายมานะครับเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในหุ้นใหญ่เราก็จะไปฝังทางทุกทีกลางวันพี่ก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นพี่นะมันขายระดับเป็นแบบเนี้ยนะพี่รับแม่ง1,400เลยวันเนี้ยปล่อยแม่งฟอร์มเลยไม่รับมึงหรอกใช่ไหมนี้พวกบล็อกเทรดช็อตพวกอาชีพเขาอะนะฮะนะครับแต่หุ้นของเราลอกทุกตัวนะวันนี้ไม่ลอกสักตัวเราลอกทุกตัวนะเราไม่เห็นมีหุ้นอะไรเราเสียหายเลยพอร์ตค่ะพี่ไม่ดีนะแล้วก็จะมีไวซ์โลจิสติกใช่ไหมมีมาโก้มียูมีอะไรพวกนี้นะครับเราก็ซื้อมาจากข้างล่างก็ไม่เห็นจะต้องเสียหายเลยไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรใช่ไหมค่ะไปดู MACD Week อยู่เหนือสัญญาณไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้าก็มี EA นะครับ GPSC ก็มอง75-71นะครับมันยังไม่ถึงไซเคิลนะครับกราฟก็5.39อะไรเงี้ยก็ว่าไปตามระบบไปนะค่ะพรุ่งนี้มันก็อาจจะเป็นอีกหน้าหนึ่งแต่ถ้าแบบนี้จะคาดให้หุ้นมันขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้ขึ้นเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันโดนหนักมาก
จริงหนักจริงมันโดนหนักมากโอ้พี่หลายครั้งก็ขายไม่ทันด้วยนะก็เราก็แนะนําให้ขายหุ้นใหญ่มาตั้งนานแล้วอ่ะค่ะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปิโตรเคมีอะไรพวกนี้นะก็แนะนําให้ขายนะครับซึ่งถ้าคนที่เรียนมาเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องขายอะไรยังไงนะคือมันก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาช็อตเขาก็ช็อตเอาตายวันนี้มันก็เหมือนก็เกิดการแพนิคใช่ไหมอย่าลืมว่าเขาซื้อมา50,000นะ2 วันที่แล้วเนี่ยที่เขาขายมา2 แท่งเนี่ยมันขายมาแค่10,000เดียวนะยังเหลือในพอร์ตอีก40,000เหลืออีกแล้วก็จะขายวันนี้ให้เสร็จอ่ะพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ขายแล้วอ่ะใช่ไหมครับก็แสดงว่าพรุ่งนี้ก็ตลาดก็น่าจะมีรีบาวมันบอกไม่ได้มันก็น่าจะซึมคือตลาดมันน่าจะซึมนะครับเพราะมันก็ลงมาเป้าหมายที่ชี้เป้ากันแล้วใช่ไหมถึง1,550ใช่ไหม1,550ก็ลงมาแล้วนะใครบอกพี่ว่าเซ็ตจะไม่ลงมาก็ลงมาแล้วนี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วทำไงอ่ะก็กลัวอีกแล้วจะเอาไงอ่ะก็บอกจะไป1,700ก็ปีหน้าไงเดี๋ยวก็เจอกันนะครับเล่นหุ้นอะไรแค่นั้นเองนะครับคือหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันหมดอนาคตเลยนะครับส่วนหุ้นเจ้าแต่ละตัวก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาอย่างไรใช่ไหมนะครับเขาขึ้นมาแล้วอะนะครับก็เล่นต่อไปมีคนถามว่าอยู่ยาวยังไงก็พอเช้าขึ้นไปก็ถือว่ายังไม่ได้เบรกใช่ไหมแต่แท่งเทียนวันนี้ก็ไม่สวยนะครับอาจจะถอยไปแนวรับบาท90ใหม่เลยก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่น่าจะทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยนะครับในจังหวะแบบนี้มันก็จะเป็นที่พี่บอกว่าเดี๋ยวมกราเดี๋ยวเดือนธันวาเนี่ยหุ้นเอ็กหุ้นเล็กมันก็จะมาแต่มันต้องรอให้ตลาดนิ่งก่อนนะค่ะแต่พี่คิดว่ามันลงมาเยอะๆขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะนิ่งเพราะนั้นมันจะไปเล่นหุ้นอะไรอ่ะถ้าหุ้นใหญ่จะขึ้นฝรั่งมันต้องกลับมาซื้อมันจะบ้าเลยมันขายวันนี้พรุ่งนี้กลับมาซื้อเลยไวไปไวไปอธิบายไม่ชัดได้ไหมครับก็ไม่มีอะไรก็เขายังขายต่อวันนี้ไงเพราะเขารู้วันนี้เขาจะขายวันสุดท้ายเขาก็ลากขึ้นไปเพื่อขายเอาราคานั่นเองใช่ไหมค่ะใช่ป่ะก็แต่เราก็สมมติทีเฟกเนี่ยนะครับมันลงมาตรงนี้เรารับสุดท้าย932ใช่ไหม932ก็เป็นแก็บที่ห้ามปิดปิดแก็บหมดแล้วล่ะนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือถ้าหุ้นใหญ่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเล่นทีเฟกเนี่ยเราตั้งแต่มันหลุด980มาเนี่ยมันก็ช็อตไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราทำตามระบบเราอย่าไปสวนตลาดไงใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ฟิลิปปินส์นี่ก็พอๆกับเรานะเห็นไหมเนี่ยก็ลงมาที่เดียวกับเราที่เดียวกับเราคือเส้นเนี่ยสีแดงแดงก็คือฟิลิปปินส์ก็เมื่อเช้าก็โดดลงมาเหมือนกันคือเขาก็ออกจากฟิลิปปินส์ด้วยนะก็ถามว่าทำไมออกมันเรื่องของเขาไงไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะนะเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะเขาก็มีตีนแล้วก็มีตีนเหมือนกันครับเราเพียงแต่รู้ว่าเนี่ยมันก็เข้าเขตใช่ไหมนะแล้วมันก็ต้องรอแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะคือจำได้ถ้าเราไม่เห็นแท่งเขียวๆหนึ่งแท่งของเดย์เราก็จะเพิ่งไปสวนมันจะโอเวอร์บอสมันจะโอเวอร์โซยังไงเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะที่เราจะไปสวนเนี่ยอย่างเมื่อเช้าคุณไปสวนใช่ไหมคุณก็ต้องตั้งสต็อปลอสไว้ใช่ไหม945มันก็จบไปถ้าคุณจะสวนเพราะว่ามันบอกว่าอย่างน้อยทำเฟรมเดย์หนึ่งแท่งอ่ะนะฮะนะครับในทำเฟรมเดย์ถ้ามันเป็นแท่งเขียวก่อนนะฮะถ้ามันจะรีเวอร์เซลนะครับมันจะกลับไปนะครับอันนี้ท่าอะไรไม่รู้เนี่ยภูผานรกแนวรับที่แข็งแกร่งก็คือ932 932ก็ถือว่ามาปิดกลับแล้วนะครับเทคนิคก็คล้ายๆแถวลงมาแถวโอ้โหเล่นกดแรงเลยก็แถวนี้ก็มีโอกาสที่จะลงทะลุต่ำอีกเด้งลงอีกก็ไดเวอร์เจนต์แต่ว่ารุ่มเยอะแต่เข้าใจได้ว่ารุ่มคืออะไรอย่างเงี้ยเซ็ตมันก็จะมีกรอบจำกัดที่มันจะอยู่ข้างบนละมันไม่กรอบมันไปได้ไม่ไกลละนะฮะมันก็ลงมาวันนี้ก็คือหลุดมาใช่ไหมครับก็จะมีข้างล่างอีกนิดหน่อยหรือแค่ไหนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันลงมาเขตแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็หมายถึงว่าถ้าใครจะขายมันก็ช้าไปหรือใครจะช็อตเนี่ยมันก็ช้าไปใช่ไหมแต่รูปภาพแบบนี้เราก็รอในหุ้นสิบตัวเราก็รอ KCE อยู่ใช่ไหม KCE ก็มันไม่ลงไม่ลงมาถูกไหมค่ะหุ้นบางตัวนะครับที่มันไอเนี่ยเจ้าไม่แข็งใช่ไหมคือเราก็ต้องดูนะไม่ใช่บอกว่าหุ้นแนะนำซื้อแต่เราก็ต้องมีวิชาใช่ไหมค่ะก็ดูว่ามันหลุดไหมนะฮะพอเจ้าไม่แข็งหลุดสต็อปลอสไหมใช่ไหม12.20 บาทนะครับ
นะครับก็ขึ้นถ้ามันเป็น1ก็นับ2นะฮะนะนับ2ก็รอนะฮะรอวอลุ่มหมดก็หุ้นพวกนี้มันก็จะต้องขึ้นของมันไปอ่ะนะฮะเราก็ต้องตามดูไปทีละตัวทีละตัวนะครับเพราะวันนี้ต้องถือว่าตลาดลงค่อนข้างแรงใน3วันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่เฟกเนี่ยก็คือว่ารอก่อนนะรอให้มันเกิดแท่งเขียว1แท่งคืออย่าเราจะคิดไปสวนมันถูกไหมถ้าพวกนี้มันเป็นโดจิวอลุ่มหายก็แสดงว่ามันไม่ขายละนะครับเราค่อยๆมาลองอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นแต่เนื่องจากโวลูมที่ข้างล่างเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นในการรีบาวด์ไปรอบแรกเนี่ยมันก็จะมันจะไปคาดการณ์ว่ามันจะขึ้นไปทำนิวไฮเลยเนี่ยไม่ได้มันก็จะเป็นการซึมถ้ามันเป็นขาขึ้นมันจะซึมเพื่อไต่ขึ้นบันไดใหม่ถูกไหมฮะค่อยๆไต่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเป็นภาพของทีเฟกมาดูทองคำก่อนนะทองคำก็เหมือนที่พี่บอกมันก็เป็นไซเวย์นะครับตอนใครเล่นทองคำตัวนี้ไปลองตัวนี้ก็โหดไหมล่ะก็โหดเนี่ยโหดไปลองแล้วมันลงเนี่ยมันก็โหดทุกตราสารแล้วเมื่อคืนใครซื้อเหรียญล่ะโหดไหมโหดมันก็โหดทุกตราสารโหดเลยค่ะเออนะฮะคือทุกตราสารแล้วแต่หัดเจ้าเอแล้วทำไมราคาไม่สู้เลยครับอ้าวเจ้าเขาเก่งไงเจ้าเขาเก่งเขาจะสู้ทำไมอ่ะเขาถ้าคือเขาเก่งไงเขาเล่นเป็นไงเอไม่ถึงเวลาเขาเล่นดีไงเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องมายืนรับแบบโง่ๆไงเขาชัดชื่อเจ้าโง่เนี่ยหุ้นไปไม่ได้นะคือเล่นกี่ครั้งเจ้าแจกตังค์หมดเนี่ยค่ะเจ๊งนะหุ้นตัวนั้นมันเจ๊งนะคือเจ้าเขาต้องได้นะคือเจ้าเขาจะเอาเงินเนี่ยนะครับมาจ่ายคน 20% แล้วก็กินเงินจากคน 80% ค่ะไปรอ 1,400 ก็รอไปเถอะเราไม่ดูเซตไงใครอยากรอก็รอไปนะฮะค่ะกูจะ 1,400 1,300 มันก็ทฤษฎีเดิมก็คือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันดูภาพรวมแล้วเล่นหุ้นเล่นไม่ได้มันต้องเลือกหุ้นเป็นรายตัวไปใช่ไหมกูจะไป 1,400 กูก็ไปหุ้นไปดีมันก็ลงได้อะใช่ไหมกูถือหุ้นอะไรอยู่อ่ะเราไม่มีไงคือถ้าจะลงไป 1,400 เราไม่มีหุ้นที่จะลงไป 1,400 เรามีแต่หุ้นที่ขึ้นไป 1,700 มันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันเนอะแต่ถ้ากลับใดถ้าคุณเล่นหุ้นเริ่มแล้วคุณไปเริ่มต้นที่เซตนะมันก็เสร็จทุกรายมันก็เจ๊งทุกรายเพราะว่า GDP เรามันไม่ได้โตกระจายถูกป่ะค่ะแล้วเราจะไปเดี๋ยวดูภาพแล้วพรุ่งนี้ผ่านไปอีกจังหวะหนึ่งเราก็ต้องตามดูไปขายเนี่ยแสนหน้าหมื่นล้านเราใครซื้อเนี่ยคนซื้อมันไม่มีสมองซื้อไม่มีสมองคิดเหรอถูกป่ะค่ะพี่ขายมาก็ขายไปก็ถ่ายไปถ่ายมาเพราะคนที่เขาเล่นแบบนี้คือเขาเล่นฟิวเจอร์กันที่บายบ่อยมากว่าหุ้นใหญ่เนี่ยเขาเอาไปเล่นฟิวเจอร์กันถูกกันใช่ไหมค่ะถ้าคุณจะเล่นหุ้นใหญ่คุณเล่นบล็อกเทรดหรือเปล่าคุณเล่นทีเฟกหรือเปล่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นใหญ่คุณก็ต้องเข้ามาในเกมนี้ใช่ไหมครับไม่งั้นคุณออกนอกเกมไปเล่นหุ้นเล็กหุ้นกลางไปเลยใน MAI หรือว่าในไม่ถ้าคุณจะเล่นอินเด็กซ์ก็ไปเล่นเวียดนามไปเลยจบไปเลยคือเรามีทางเลือกอ่ะแต่ถ้าเราจะมาเล่นหุ้นใหญ่อยู่นะแล้วเราก็ไม่เล่นทีเฟกไม่ฝึกเล่นทีเฟกใช่ไหมไม่ฝึกช็อตทีเฟกไม่ฝึกเล่นsingle stock นะหรือ block trade คุณก็อยู่ในตลาดนี้ไม่ได้เพราะคุณใช้เครื่องมือไม่ครบอ่ะคุณหนึ่งเขาใช้ครบนะฮะก็พี่ก็บอกได้แค่นี้แหละนะครับคือลงมาแบบเนี้ยก็เราไม่มีหุ้นพวกนั้นเนี่ยเราก็จะไปกลัวอะไรอ่ะเราไม่เกี่ยวกับเรานี่ใช่ไหมค่ะผลเมืองเราก็บอกเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับหุ้นเราก็มีแค่10ตัวก็ไม่เห็นจะกลัวอะไรใช่ป่ะใช่ค่ะนี่พี่ท่านนี้เรารับ SCGP ชีเฟกช็อต985ช็อต985ไม่มีปัญหานะครับค่ะแต่ช็อตตรงนี้มีปัญหานะครับช็อต932มีปัญหาเพราะช็อต985ทำอะไรก็น่าการทำอะไรก็น่ารักค่ะ932มันก็ได้50จุดได้มันได้ 100% แล้วอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะครับแต่ว่าคุณอยากจะลุ้นลงไปนะครับดูเซตเนี่ยคุณจะลุ้นลงไปคุณก็มาดูว่าไอ้ term frame week เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับ term frame month เป็นยังไงมันก็เหมือนมันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตึ้งลงมาอ่ะแนวรับพอดี1560เนี่ยก็เป็น10มันใช่ไหมพี่เขาพูดบ่อยๆไงมันลงมาเนี่ย10มันเนี่ยมันต้องรับให้อยู่นะใช่ไหมพอขาขึ้นเนี่ยมันต้องใช้10มันนะเพราะมันเรียงแล้วเนี่ย10มันก็ต้องรับให้อยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่ปั๊บวันนี้สิ้นเดือนใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่1ใช่ป่ะก็ดูว่าพรุ่งนี้เปิดมาห้ามต่ำกว่า 1565.95 นะฮะถ้าไม่ต่ำกว่า 1565.95 เพราะรับเซตใช่ไหมเนี่ยก็คื
เนี่ยกับ1565.93ไงค่ะถ้า1565จุดมันจุด93ไอ้นี่มันลงมาแค่จุด95ไงมันไม่ได้จุด92ไงใช่ไหมเพราะนั้นตัวนี้เป็นระดับที่แข็งแกร่งซึ่งมันห้ามหลุดนะก็คือเส้นมันก็รับตามแกปอันนี้เลยใช่ไหมจะเป็นแนวรับพวกนี้มันไม่ลงแล้วเลยแล้วหรือว่าจะลงไปปิดแกปถ้าปิดแกปก็ลงมิดนะก็ลงไปตรงแถว1,500นี่เลยนะครับแล้วมันลงมาจากแนวโน้มอะไรแนวโน้มเซเว่นนะครับตอนนี้มันก็จะมาแล้วคุณจะลงแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นลงอ่ะเซตจะลงก็ลงขายมันก็ลงอ่ะถูกป่ะขายหุ้นอะไรอ่ะถูกป่ะไอเนี้ยมันก็ยังเนี่ยถ้าดูแบบเนี้ยนะครับก็ A B C นี่ก็เป็น C นะฮะ A B ก็ต้องมี C ใช่ไหมครับ C ของอะไรอ่ะนะฮะ C อันนี้3 4 5หรือว่าจะเป็น A อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้านับตามเนี้ยเป็น A B C นะครับ4แล้วจะมี5หรือเปล่าถ้าไม่มีก็มีแค่3คือก็ไปดูว่าไอ้3ขึ้นมันคือหุ้นกลุ่มไหนที่แม้5ขึ้นคือหุ้นกลุ่มไหนหุ้นอะไรที่ไม่เกี่ยวอธิบายบ่อยมากใช่ไหมเรื่องนี้อธิบายบ่อยมากนะครับว่าถ้าจะเล่นหุ้นแล้วคิดว่าหุ้นทุกตัวมันจะขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นดูภาพเซตแบบนี้แล้วคุณถ้าเขาคุมไปเจมาร์นะฮะถ้าคุณไม่สติแตกอ่ะคุณจะเห็นว่ากราฟมันไม่เหมือนกันเห็นไหมกราฟมันเป็นขึ้นแต่วันนี้มันอาจจะมีตำหนิของแท่งยาวแบบนี้แล้วมันอาจจะมีการปรับฐานอะไรมันก็ว่าไปตามสภาพของมันถูกไหมของหุ้นแต่ละตัวคือเราก็ต้องดูหุ้นเป็นรายตัวไปใช่ไหมมันเหมือนเซตไหมล่ะหน้าตาเป็นเหมือนคือหุ้นที่เราแนะนำมาหน้าตามันเหมือนเซตไหมมันคนละหน้ากันไงใช่ไหมมีหุ้นอะไรอีกที่อยู่ในรีเสิร์ชฮาน่านะฮะนะครับแล้วดูเนี่ยแล้วหน้าตามันเหมือนเซตไหมล่ะมันเขียวอีกต่างหากด้วยทางเบบี้อ่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันถามว่าคุณเล่นอะไรไงอยู่ที่เรามีหุ้นอะไรอยู่ดีกว่าใช่เอาสมมติว่าเอามาเลยเนี่ยเอาเนี่ยหุ้นเทคนิคแบบง่ายๆเนี่ยมันขึ้นหรือเปล่ามาเข้าเอามันขึ้นไหมค่ะขึ้นเซตลงเยอะๆแล้วมันลงไหมก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นคำพูดกันมันไม่จบถ้าคุยกันคนละภาษามันก็ไม่จบถูกไหมค่ะตัวนี้ที่เราเลือกอยู่ EAมันลงไหมใช่คุณจะต้องแบบถ้าคุณจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยอ่ะคุณจะต้องลืมเรื่องการที่คุณจะไปดูเซตเพราะถ้าคุณเริ่มต้นจากเซตมันเสร็จทุกคนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าหุ้นที่แนะนำเนี่ยมันก็จะลงรู้ป่ะไหมมันก็จะลงแล้วมันก็หุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นมันจะสลับไปสลับมาใช่ป่ะนะครับแล้วหุ้นอะไรจะมาหุ้นเอ็กท่านนิ่งนะพรุ่งนี้วอลุ่มหายหมดนะเดี๋ยวเดือนต้นเดือนธันวาผู้เอกมาวิ่งกันเจียวจ้าวเลยวอลุ่มหายถูกคือวันนี้เขาขายวันสุดท้ายไงแต่ถ้าพรุ่งนี้มันจะเสือมาขายอีกเนี้ยอันนี้มันก็ไม่เข้าใจเลยนะใช่นะเพราะว่าวันที่เพราะเดือนพฤศจิกาเป็นวันที่เขาต้องปรับพอร์ตให้เสร็จแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายใครมีอะไรก็ต้องปรับพอร์ตให้เสร็จวันเนี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องแยกแยะแล้วถามว่าเราก็รู้ว่าเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเดือนกุมภาเราก็ต้องระวังอีกเขาจะปรับพอร์ตหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเขาปรับพอร์ตอีกใช่ไหมเขามีหุ้นอยู่ห้าหมื่นล้านแล้วเรานักเลงเล่นกับเขาแล้วไม่มีเงิน50,000,000ไปรับเขาอ่ะนะตลาดหุ้นมันก็สมควรพังอ่ะเงิน50,000,000เนี่ยถูกป่ะงบประมาณแผ่นดินแม่ง3,000,000,000 50,000,000ไม่มีเงินมารับฝรั่งอ่ะใช่ไหมแต่อย่าโง่รับลึกมันขายแรงเราก็รับลึกเราอย่าไปรับมันนั่นทำไมคราวที่แล้วโง่มาทิ้งรับ1,700ลงไป970อ่ะบอกตลอดว่ารับอย่าโง่นะฮะคือไม่เป็นไรถ้าคุณคิดว่าหุ้นคุณดีจริงอ่ะนะฮะแล้วถามว่าหุ้นที่พี่แนะนำมันดีจริงไหมเนี่ยมันดีจริงอ่ะใครก็รับมันเลยไม่มีใครขายมันเลยไม่ลงแต่ถามว่ามันยากไหมมันยากไหมมันยากเพราะว่ามันสูงแล้วเราก็ไม่กล้าซื้อเนี่ยเขาเรียกตลาดมันยากค่ะใช่ไหมมันยากแต่ไอตัวที่ขึ้นเนี่ยที่มันไม่ลงเนี่ยมันจะขึ้นมันก็ยากไงแต่คุณไปซื้อตัวที่มันลงเยอะๆมันก็จะลงไงมันก็จะลงต่อมันก็จะไม่ขึ้นนะเพราะว่าฝรั่งมันไม่มาซื้อแล้วนะมันก็ต้องรอไปถึงกุมภาเออใครจะรับ1,400ก็รับไปเถอะนะครับก็รอไปนะก็คุณก็เล่นหุ้นใหญ่ไปทั้งนั้นเนี่ยใช่ป่ะแต่คุณจะรับหุ้นอะไรอ่ะก็คุณจะดูเซตชูก็ดูไปสิเราไม่ดูเพราะเราไม่เล่นหุ้นที่เล่นเกี่ยวกับเซตไงใช่ป่ะคุยกันไม่จบหรอกคนละเรื่องพูดคนละภาษานะฮะ
เออเริ่มต้นจากเซตแล้วหุ้นเราลงสักตัวไหมเนี่ยลงไหมเนี่ยไม่ลงสักตัวหนึ่งมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยคุณก็จะ1,400คุณมีใบอนุญาตที่จะวิเคราะห์ได้หรือเปล่าว่า1,400อ่ะคุณมาชี้นำคนอื่นได้ยังไงหรือแจ้งความจับเลยเออมันทำให้คนอื่นก็แตกตื่นค่ะเอ็กตัวไหนมาเดี๋ยวก็เห็นเองแต่มันถ้ามันไม่มามันก็คือมึงยอมแพ้เพราะว่ามึงก็ต้องเล่นน่ะตลาดมึงก็แพ้มึงก็เลิกเล่นไปเลยใช่ไหมค่ะพี่ก็เหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวหามจะบินออกจากประเทศไทยใช่ป่ะอ่ะไปเล่นอะไรที่ไหนไปเล่นคริปโตเล่นหุ้นเอ็กแม่งขึ้นไปเล่นให้แม่งเหมือนคริปโตอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะคุณเล่นหุ้นใหญ่แล้วมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกับเล่นหุ้นเอ็กไหมมันก็เจ๊งเหมือนกันแหละค่ะเข้าใจให้มันตรงกันรถไฟฟ้าก็ที่มีอนาคตนะกราฟก็ไม่ได้หลุดถูกไหมก็เหลือ GPSC ก็ลงมาก็ตรงนี้75ก็มันเป็นการซื้อสะสมที่พี่บอกว่าข้ามปีข้ามชาติเนี่ยเดี๋ยวข้ามชาติเดี๋ยวเขาจะเห็นไปเองพอดอกเบี้ยขึ้นมันก็จะมาเองเงินมันก็จะมาเข้ามาในกลุ่มหุ้นดีเฟนซีฟอีกรอบนึงนะค่ะพี่ซึ่งมันก็ยากไว้ปิดเขียวก็มีไว้ตัวหนึ่งที่ในกลุ่มนี้คือถึงเวลาเราต้องเคลียร์แล้วนะฮะสมมติว่าเรามาที่เป็นไอก็ไว้สองตัวใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏว่าพอถึงหนึ่งเฮ้ยที่บันไดแม่งอ่อนแอกูก็ขายที่บันไดมาซื้อไว้จบพอไว้ไม่จะขึ้นตลาดแบบเนี้ยเราต้องเลือกไงเราต้องเลือกไงใช่ไหมคือเราก็แจ้งลูกค้าเราทุกคนว่ามันมีหุ้นก็คือไว้ใช่คือพอถึงเวลาเราต้องเลือกไงใช่ไหมว่ามันตัวไหนที่มันจะไปใช่ป่ะค่ะเออมันก็ไม่ได้มีหุ้นอะไรมันก็เป็นหุ้นสำหรับรายย่อยใช่ไหมค่ะตอนเราเป็นรายย่อยเราก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับส่วนใครจะดูเซตแล้วจะไปซื้อตรงไหนก็เรื่องของคุณเราไม่เกี่ยวเราไม่ดูเซ็ตเพราะเราไม่เกี่ยวนะเพราะเราก็มีหุ้นเราไม่เล่นหุ้นทั้งตลาดเราก็มีของเรา10ตัวเราก็เล่น10ตัวเนี่ยไม่ได้ตังค์ไม่พอซื้อเลย10ตัวเนี่ยใช่ป่ะใช่ค่ะพี่ประมาณนี้นะครับใช่ส่วนทองคำพี่นุ่นบอกไซเวย์เนาะเลยนะทองคำไซเวย์ก็เนี่ยก็ขึ้นมา 1,800 แล้วใช่ป่ะเนี่ยเนี่ย1,797ก็เด้งขึ้นมาแล้วนี่ไงก็เด้งขึ้นมาแล้วนี่ไงเด้งไปก็แนวต้านเนี่ย1804-1808ก็ช็อตเดี๋ยวก็ลงไปอีกเพราะถ้ามันจะขึ้นแท่งเนี่ยมันต้องเขียวใหญ่ไปแล้วมันก็เป็นไซเวย์มันก็ไม่ได้ดูระยะนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากมายไปตาสารอะไรก็ดูอันนี้เป็นแนวโน้มไซเวย์เพื่อที่จะลงนะเพื่อที่จะลงนะเพื่อที่จะลงเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะลงก็จะขึ้นแรงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะลงแรงก่อน1774ก็เล่นไปกรอบไซเวย์อยู่แบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่บอกว่าทองเนี่ยมันจะต้องลงแรงนะมันก็จะเป็นไซเวย์ก็คือเล่นในกรอบเรียกเล่นในกรอบนะครับส่วนคนที่เตรียมเล่นหุ้นเอ็กนะครับก็เดี๋ยวก็จะรู้ว่าเล่นหุ้นอะไรนะฮะซึ่งมันจะมี2ประเภทนะถ้าเอ็กซ์ที่มันมีกำไรมันก็จะแนะนำได้มันก็จะมีรีเสิร์ชนะแต่เอ็กซ์ที่ไม่มีกำไรอ่ะมันก็จะอยู่เฉพาะในกลุ่มที่ทุกคนก็ต้องคนเขาเรียนมาเขาก็รู้ใช่ไหมว่ามันเล่นยังไงใช่ไหมมันมีวิธีเล่นยังไงนะครับมีวิธีดูใช่ก็ดูกันเองเพราะว่าไม่งั้นเราก็เท่ากับว่าเราไปไล่กันเองใช่ไหมพระเจ้ามันก็ไม่ธรรมดานะครับก็ใน10ตัวก็เราคิดว่าพอร์ตตลาดแบบนี้มันก็ไม่ควรมีหุ้นเกิน 100% หรอกนะฮะเพราะในหุ้นไทยก็จะมี 50% เวียดนาม 50% ก็จบไปนะครับติดรับเล่นทองทุกคืนได้เงินไปเลยนะครับดีครับเล่นทองทุกคืนใช่ฮะถ้าคุณเล่นเป็นอ่ะคุณก็ได้ทุกคืนแหละนะฮะอย่าขึ้นเลยเดี๋ยวทองมันขึ้นไปคุณก็ปิดไปก็จบไปจบพี่พอหายแบงค์หลุดสต็อปลอสก็ต้องรอสัญญาณรีเวอร์ซัลค่ะหุ้นที่ถูกสต็อปลอสต้องดูสัญญาณรีเวอร์ซัลนะครับไม่ต้องดูแนวรับต่อไปดูสัญญาณรีเวอร์ซัลตรงนี้ก็ต้องมองเป็นรีบาวด์อย่างเดียวค่ะนะครับเป็นอะไรนะก็เป็นเขาเรียกสัญญาณโหดไงใช่ป่ะคือถ้ามันหลุดสต็อปลอสมาแล้วเนี่ยนะฮะของวีคเนี่ย138ลงมาเนี่ยมันต้องลงไปข้างล่างเพื่อให้เกิดสัญญาณรีเวอร์เซลอ่ะเหมือนกับว่าเดย์อ่ะต้องโอเวอร์โซอ่ะแล้วก็ไอ้ MACD ของเดย์ต้องตัดซีโร่ไลน์ไปขาลงอ่ะมันไม่งั้นมันก็ไม่จบนะครับมันก็จะไม่จบการลงก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมก็ต้องดูเป็นลักษณะเป็นลายตัวแบบเนี้ยค่ะพี่ก็ดูไปนะแต่หุ้นใหญ่อ่ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสัญญาณต่างชาติมาขายวันสุดท้ายแบบเนี้ยมันก็ไม่มีอนาคตพอหุ้นใหญ่ไม่มีอนาคตคุณจะคาดว่าเซตขึ้นคุณก็ไปขอตังค์แม่คุณมาซื้อสิคุณจะขึ้นได้ไงอ่ะก็มันพิมพ์เงินมาซื้อเราปลูกข้าวมาซื้อ
ถูกป่ะเราต้องปลูกข้าวมาซื้อหุ้นน่ะมันน่ะพิมพ์เงินมาซื้อหุ้นเราก็ต้องให้มันมาซื้อมันไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องทำขึ้นก็แค่นั้นน่ะมันจะอะไรนักหนาใช่ป่ะอ่ะก็อย่าไปซีเรียสมากมายนะครับใครทำตามเรามาใครไม่ทำตามก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใครทำตามมาก็พอร์ตก็ยังเขียวอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ป่ะนะครับเดี๋ยววันหนึ่งก็พอร์ตที่เขียวของเราเนี่ยมันก็จะแดงทำไมล่ะคะมันก็วนไปวนมาไงไม่มีผู้ใดที่ถือยาวอะก็บอกแล้ว เราก็ถ่ายก่อนสิ นันทันยูมีสัญญาณกับตัวแล้วเดี๋ยวนะมีบอลด้วยล่ะมีก็เริ่มแพ้ไงฮะแพ้สามสี่นัดต่อเนื่องแล้วเริ่มมาเริ่มเสมอแล้วนะฮะค่ะพี่แล้วก็ไปแข่งฟุตบอลยูโรก็ตอนแรกทำท่าแพ้นะเจอนำไป2-0ก็กลายมาเป็น3-2เนี่ยก็แสดงว่าโอเคละเริ่มแมนยูเกิดสัญญาณรีเวอร์เซลเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับกลางเนี่ยแบบทำเละเลยนะพอครึ่งหลังเนี่ยแบบปุ๊บวิ่งกลับเลยแมนยูมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ4เหมือนเดิมนะครับยังจะต้องใส่เสื้อด้วยนะพี่นิพนธ์โอ้ยเราก็ปีนี้เราคิดว่าเราต้องใส่เสื้อสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินทีมอะไรคะเชลซีเชลซีเหรอเราจะเล่นเฉพาะหุ้นผู้ชนะกับเราจะอยู่กับทีมผู้ชนะเพื่อเป็นกำลังใจนะโอ้โหเราอยู่กับทีมผู้ชนะเสมอนะครับเพราะที่มันเป็นหลักการของการเล่นหุ้นเราต้องอยู่ในหุ้นผู้ชนะเราจะไปอยู่ในหุ้นที่ผู้แพ้หุ้นใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีเงินใหญ่ๆเข้ามาซื้อคุณอย่าไปคาดหวังเลยมันจะขึ้นโดยพื้นฐานมันเป็นไปไม่ได้เพราะที่เขาขายคุณก็เพราะคุณไม่มีพื้นฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพื้นฐานก็เก่งกำไรเก่งกำไรก็รอเก่งกำไรอะไรอะรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมเก่งกำไรใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะจากเก่งกำไรต่ำกว่าเก่งกำไรคืออะไรอะเรียกว่าอะไรดีคะกูก็เล่น X เนี่ยก็ X กันไง X กันก็เงินน้อยๆก็สนุกสนานไปคุณจะมาเอาอะไรกับแบบนี้ใช่ไหมเงินหลักๆคุณอาจจะอยู่ใน Nasdaq ก็อยู่ในเวียดนามก็ทำได้แค่นี้นะฮะก็ทำได้แค่นี้แหละนะครับซื้อได้เลยไหม Nasdaq ก็ซื้อได้แต่มองยาวๆอ่ะพี่มอง 10-20 ปีอ่ะประมาณนั้นนะครับพี่วันหาเวียดนามนะคะเวียดนามก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเนี่ยเพราะเวียดนามลบแค่6จุดก็ถือต่อสบายใจสุดถูกต้องใช่เวียดนามใช่ค่ะใช่นะครับถ้ายากเราก็ต้องละเอียดนะฮะไอ้ที่ดีก็ต้องรู้นะ192ห้ามหลุดใช่ไหมวอลุ่มห้ามมากกว่าเท่าไหร่ก็ต้องรู้นะฮะวอลุ่มต้องน้อยนะครับถ้าไอทีดีวอลุ่มยังเยอะอยู่ก็ยังไม่หัวตูดก็ยังไม่ใช่นะค่ะพอถลุด192ก็เจอกันลบแตกก็รออยู่ก็รอไปใช่ไหมนะลบไป192วอลุ่มไม่มีรูปน้อยกว่า68ล้านบาทก็โอเคก็คือใช่ตูดก็วิ่งกลับมาแต่ถ้าหลุดวอลุ่มมันก็จะเยอะลงไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะถูกป่ะว่ามันก็เป็นไปได้พรุ่งนี้มันอาจจะมีแรงขายออกมาอีกแต่ถ้าตามทั้งหมดแหละตามระบบอะแรงขายมันน่าจะสุดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วอลุ่มมันจะต้องหายไปเลยเนี่ยมันไม่มีรีบาวด์เลยมันเหมือนว่าวันนี้กูโดนมาโซมอ่ะโดนโซมาแล้วโดนโซมไม่มีแรงอะไรเงี้ยเห็นภาพเลยพี่นิพนธ์คะเห็นภาพเป็นประมาณนั้นแหละนะคือเราเคยเครียดกับเซตกันมาแล้วถ้าเราไม่เครียดกับเซตอ่ะเราก็จะเล่นหุ้นกำไรเองใช่ไหมแต่เราจะไปคาดหวังกำไรมากมายแบบตลาดที่เขามีพื้นฐานแบบเวียดนามเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะเราจะไปเล่นแบบที่มีเลเวอเรจเราก็สู้เขาไม่ไหวหรอกใช่ไหมนะอยู่ดีๆเขาใช้3วันแม่เอาหุ้นมาทุบตุ้มตุ้มตุ้มช็อตทีเฟกว่าป้าป้าช็อตซิงเกิลสต็อกแอคเคาท์บล็อกเทรดลงมาฝรั่งแม่งบล็อกเทรดลงมาเอาตายกันหายไปทั้งเมืองถูกป่ะถูกไหมถูกค่ะถูกเห็นบล็อกเทรดที่ช็อตเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งก็ได้กูไปสร้างกติกาให้เขาเล่นเองนี่ฝรั่งเขาไม่กำหนดกติกาว่าประเทศไทยต้องมีบล็อกเทรดนะคุณกำหนดเองไงใช่ป่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าตลาดต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะก็ประมาณนี้นะได้ค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาการคุณก็การคุณก็ต้องดูนะเพราะว่าการคุณมัน ABCD week อ่ะดูมันอยู่ใต้ signal มันก็บอกว่าอันเนี้ยพูดแบบเนี้ยอย่าเพิ่งถือนะครับคือเราดูว่าการคุณอ่ะพอมันครบ5ขึ้นใช่ไหมครับมันก็ทำ A อยู่ตอนนี้ A มันยังไม่ยอมอะไรเลยเพราะมันครบ5ขึ้นแล้วนะฮะแล้ววีคเนี่ย
มันต้องรอให้ ABCD วิตัดซีโร่ไลน์ลงไปนะถ้าเรารู้แบบเนี้ยเราก็รู้ว่าการคุณลงมาเทรดไปเทรดไปเทรดไปแล้วห้ามหลุดอะไรนะครับได้ครับพี่นิพนธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพี่ครับผมครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ